ร่วมย้อนรอยเกมวิปริตและกับดักสุดอมหิตที่พร้อมทรมานเหยื่อจนลมหายใจสุดท้าย Live or die. The choice is yours. Saw X ชำแหละแค้นเกมตัดตายหากเราจะพูดถึงหนังที่มีฉากการตายหรือฉากเกมมรณะสุดโหดที่น่าสยดสยองมากที่สุดในโลกของภาพยนตร์แล้วเห็นที่จะปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพยนตร์ชุดตัดต่อตายหรือซอเป็นหนึ่งในอันดับต้นๆของหนังสยองขวัญที่สามารถสร้างสรรค์และเนรมิตเกมกับดักได้น่ากลัวและน่าสยดสยองมากที่สุดเรื่องหนึ่งและในวันนี้ก่อนที่ภาพยนตร์ภาคใหม่อย่างซอเอ็กซ์ชำแหละแค้นเกมตัดตายกำลังจะออกฉาย HRD Horror Documentก็จะขอหยิบยกสุดยอดอันดับกับดักมรณะในจักรวาลภาพยนตร์ของซอที่เรียกได้ว่าอมหิตและเอาชนะได้ยากที่สุดกับ10อันดับกับดักมรณะสุดโหดในภาพยนตร์เรื่องซอ Live or die. Make your choice. ช็อตการคาราโซจากภาพยนตร์เรื่องซอภาค6เหยื่อผู้โชคร้าย6คนที่ถูกล่ามโซ่ไว้กับม้าหมุนเด็กเล่นเมื่อม้าหมุนหยุดเหยื่อแต่ละรายจะอยู่ตรงหน้าปืนลูกซองที่บรรจุกระสุนอยู่และบุคคลที่7จะถูกบังคับให้ตัดสินใจว่าใครจะเป็นคนที่มีชีวิตอยู่และใครจะตายเสมือนกับการเล่นเกมในงานลื่นเลือที่น่าขนลุกและมีเพียงแค่2ชีวิตเท่านั้นที่จะเหลือรอดไปได้ High of Sacrifice จากภาพยนตร์เรื่องซอภาค5กับดักชิ้นนี้ตั้งอยู่ในสุสานใต้ดินกลางห้องมีกล่องโลหะขนาดใหญ่ที่แต่ละด้านของกล่องประกอบไปด้วยช่อง5ช่องภายในของแต่ละช่องมีใบเลื่อยติดตั้งอยู่และเพื่อที่จะเอาชนะเกมนี้ให้ได้สำเร็จเหยื่อทั้ง2คนจะต้องสอดมือเข้าไปในช่องให้ใบเลือดที่ติดตั้งอยู่ภายในเฉือนเนื้อจนทะลักเลือดออกมาและเมื่อได้เลือดครบ5ลิตรจะถือว่าชนะเกมได้สำเร็จแต่หากเหยื่อทั้ง2ไม่สามารถทำภารกิจนี้ได้สำเร็จภายในเวลา15นาทีพวกเขาก็จะถูกฆ่าด้วยระเบิดตะปูที่ตั้งเอาไว้ในห้อง Dead Mask จากภาพยนตร์เรื่องซอภาค2เหยื่อของกับดักสุดโหดรายนี้ก็คือ Michael Maskมันถูกสร้างและประกอบไปด้วยหน้ากากโลหะ2ส่วนส่วนด้านหน้าและส่วนด้านหลังโดยทุกส่วนถูกล็อกติดเอาไว้อยู่กับคอของเหยื่อด้านในของหน้ากากโลหะทั้ง2มีตะปูจำนวนมากติดตั้งอยู่เหยื่อมีเวลา60วินาทีในการหากุญแจปลดล็อกกับดักที่ซ่อนอยู่ในที่ใดที่1ในตัวเขาหากเหยื่อไม่สามารถทำสำเร็จได้ทันเวลาหน้ากากโลหะทั้ง2ส่วนที่เต็มไปด้วยตะปูจะกระแทกเข้ามาใส่หัวและใบหน้าของเหยื่อทันทีเดอะเพนดูรัมจากภาพยนตร์เรื่องซอภาค5กับดักสุดหวาดเสียวซึ่งแขนและขาของเหยื่อจะถูกยึดด้วยโซ่เอาไว้กับโต๊ะโลหะคอของเหยื่อจะถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อหนีไปได้และเมื่อเกมเริ่มขึ้นใบมีดยักษ์ด้านบนของเหยื่อจะเริ่มแกว่งไปมาและจะลดระยะลงมาเรื่อยๆหลังผ่านไปทุกๆ30วินาทีเหยื่อมีเวลา60วินาทีก่อนที่ใบมีดเหล็กอันยักษ์จะหั่นร่างของเขาเป็น2ท่อนหากต้องการเอาชนะกับดักชิ้นนี้เหยื่อจะต้องสอดมือทั้ง2ข้างผ่านเครื่องบีบอัดเพื่อกดปุ่มหยุดกับดักในขณะเดียวกันเครื่องบีบอัดก็จะค่อยๆบดขยี้มือของเหยื่อไปในเวลาเดียวกัน The Razor Box จากภาพยนตร์เรื่องซอภาค2กับดักมรณะสุดเรียบง่ายที่แอดิสันหญิงสาวที่โดนวางยาพิษด้วยแก๊สซึ่งสามารถฆ่าเธอได้ในเพียงเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเว้นแต่เธอจะสามารถฉีดยาแก้พิษซึ่งมันจุดอยู่ในกล่องแก้วเล็กๆที่ห้อยลงมาจากเพดานแต่ทว่าเมื่อเธอเอื้อมมือเข้าไปในกล่องเธอกลับค้นพบว่าสายเกินไปที่จะเอามือออกมาเพราะขอบของช่องที่สอดมือเข้าไปนั้นมีมีดโกนวางเรียงรายอยู่และเธอก็ไม่สามารถเอามือออกมาได้อีกเลย The Public Execution จากภาพยนตร์เรื่องซอ 3D กับดักส่วนใหญ่ในซอเกิดขึ้นในสถานที่ลับตาสกปรกและห่างไกลผู้คนแต่มันไม่ใช่กับ Public Execution เพราะมันเกิดในกลางวันแสกๆกลางสถานที่สาธารณะของเกมที่เกี่ยวกับชาย2คนที่ถูกล่ามโซ่ไว้ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของโต๊ะซึ่งมีเลื่อยวงเดือนอันใหญ่วางอยู่ที่ตรงหน้าของพวกเขาและในขณะเดียวกันแฟนสาวของพวกเขาทั้งสองก็ถูกมัดไว้อยู่บนเหนือศีรษะโดยมีเลื่อยหมุนอยู่ใต้ช่องท้องของเธอและเมื่อในการเริ่มนับเดินถอยหลังทั้ง2คนต้องตัดสินใจว่าจะฆ่ากันเองหรือยอมให้แฟนสาวที่คบซ้อนของพวกเขาถูกเลื่อยเป็นชิ้นๆแทนเดือนนิดเดียวพิษจากภาพยนตร์เรื่องซอภาค2บ่อที่เต็มไปด้วยเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วอันแสนสกปรกนับพันเข็มที่เหยื่อในครั้งนี้อย่างอแมนด้ายังจะต้องลงไปเพื่อหากุญแจเพียงแค่ดอกเดียวที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เธอรอดพ้นจากความตายได้และการเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งเธอจะต้องโดนเข็มนับ10ทิ่มแทงไปทั่วร่างกายของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เลยทำให้เดือนนิดเดียวพิษเป็นหนึ่งในกับดักที่ระทมทุกข์และเจ็บปวดที่สุดในแฟรนไชส์ The Reverse Bad Tap จากภาพยนตร์เรื่องซอ
สอภาค6และสอ 3D กับดักสุดฮิตประจำแฟรนไชส์ที่เหยื่อทุกรายจะต้องโดนกับดักหมีเสือไว้บนหัวซึ่งมันได้รับการออกแบบให้ทำการแหกปากของเหยื่อให้ขาดกระจายทันทีหากเหยื่อคนนั้นหากกุญแจมาปลดล็อกได้ไม่ทันเวลา The Reverse Bear Trap ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากแฟนคลับของสอจนมันถูกนำกลับมาใช้ในหนังภาคต่ออีกหลายภาค The Razor Wild Maze จากภาพยนตร์เรื่องสอภาคแรกกับดักที่ใช้บรรยายถึงความน่ากลัวของฆาตกรจอห์นครีเมอร์หรือจิ๊กซอมันถูกสร้างอยู่ในชั้นใต้ดินและถูกติดตั้งล้อมรอบเอาไว้ด้วยลวดหนามร่างกายเปื่อยปากของเหยื่อจะถูกคุมขังอยู่ที่สุดมุมห้องในขณะที่ประตูทางออกถูกวางเอาไว้ให้อยู่อีกด้านหนึ่งของเหยื่อทำให้เหยื่อจำเป็นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อผ่านรั้วลวดหนามอันแหลมคมจำนวนนับไม่ถ้วนไปยังประตูทางออกภายในระยะเวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นและหากทำไม่สำเร็จในเวลาที่กำหนดประตูทางออกจะถูกปิดตายอย่างถาวรขังเหยื่อให้ทะลักเลือดตายอย่างทรมานให้อยู่ภายในห้องที่เต็มไปด้วยลวดหนามแห่งนี้ The Bathroom Trap จากภาพยนตร์เรื่องสอภาคแรกเกมกับดักมรณะสุดคลาสสิกที่สร้างชื่อให้กับสอให้กลายเป็นหนังสยองขวัญที่โด่งดังไปทั่วโลกมันคือเกมสถานการณ์ที่จะจับล็อกเหยื่อ2คนเอาไว้ในห้องน้ำที่แสนสกปรกโดยเหยื่อทั้ง2ในที่นี้ก็คือหมอกอร์ดอนและอดัมซึ่งทั้งสองได้ถูกล่ามโซ่เอาไว้ที่ข้อเท้ากับท่อโลหะและมีเพียงแค่เลื่อยเก่าที่เป็นสนิมเกลือกตางวางอยู่ข้างๆและทั้งคู่จะต้องตัดสินใจว่าจะตัดข้อเท้าของตัวเองแล้วหลบหนีออกไปหรือว่าถูกคุมขังอยู่ในห้องนั้นจนกว่าพวกเขาจะอดอยากจนตาย Oh my God I did it We're saved What's wrong Wrong foot MotherYour whole life happens then, John Kramer. และในปีนี้กับการกลับมาอีกครั้งของฆาตกรที่ชื่นชอบเกมจิตวิทยาและเกมกับดักมรณะที่ออกแบบมาเพื่อมอบบทเรียนให้แก่เหยื่อให้ได้จดจำไปอย่างไม่มีวันลืม Saw X ชำแหละแค้นเกมตัดต่อตายเป็นหนังที่เราย้อนเวลากลับไปยังช่วงเวลาของจอห์นครามเมอร์ที่ยังมีชีวิตระหว่างภาพยนตร์เรื่องSawภาคแรกและภาพยนตร์เรื่องSawภาค2ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องมาเผชิญกับโรคมะเร็งระยะสุดท้ายและต้องเดินทางไปยังเม็กซิโกด้วยความหวังที่ว่าจะมีหนทางรักษาแต่กลับปรากฏว่าวิธีการรักษาดังกล่าวเป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงขอจึงนำเอาตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้ามาสู่เกมโหดที่จะเป็นการล้างแค้นครั้งสำคัญของเขาไม่ว่าจะเป็นเกมกับดักผ่าสมองเกมกับดักระเบิดแขนเกมกับดักตัดตายเกมกับดักรังสีมรณะและสุดท้ายกับดักที่เราได้เห็นผ่านตัวอย่างกับ Eye Vacuum Trap หรือกับดักดูดตาเป็นกับดักที่มีอุปกรณ์ที่คล้ายกับหน้ากากต่อท่อเข้าสู่ดวงตาที่มือของเหยื่อนั้นจะมีตัวล็อกนิ้วยึดเอาไว้ทั้ง5นิ้วอีกด้านของเก้าอี้ก็มีปุ่มให้หมุนจำนวน5ตัวเลขแต่ละตัวเลขจะแทนจำนวนนิ้วมือของเหยื่อทันทีที่เหยื่อหมุนปุ่มกลไกกับดักก็จะหักนิ้วของเหยื่อทันทีเป็นไม่ได้ว่ากับดักชิ้นนี้เหยื่ออาจจะต้องเลือกว่าเขาจะยอมแลกนิ้วหรือว่ายอมแลกดวงตาเพราะถ้าหากเหยื่อหมุนปุ่มไม่ครบ5ตัวเลขเครื่องดูดความดันสูงก็จะดูดลูกตาของเหยื่อออกจากร่างเตรียมจิตเตรียมใจให้ดีเกมกับดักมรณะในครั้งนี้จะทำให้คุณต้องช็อกจนหยุดหายใจ Saw X ชำแหละแค้นเกมตัดตาย28กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และถ้าเพื่อนๆอยากติดตามข้อมูลของหนังสยองขวัญที่ชื่นชอบที่กำลังเตรียมเข้ามาให้ทุกคนได้ชมกันอีกหลายเรื่องในปีนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และก็ปุ่ม Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทันต่อการรับมือกับเหล่าหนังสยองที่กำลังจะตามมาอีกและสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Horror Document สารานุกรมสำหรับคนรักหนังสยองขวัญ